วันนี้จะมาชวนท่านผู้ชมมาชมเครื่องบินขับไล่ YF-23 Black Window 2ที่โชคร้ายไม่ได้รับเลือกให้ในการแข่งขันกับ F-22 Raptor ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในขบวนการพัฒนาและน่าเสียดายที่ไม่ได้รับเลือกให้ผลิตสาเหตุที่สหรัฐเริ่มพัฒนาเครื่องบินขับไล่ F-22 Raptor และ YF-23 นั้นเราคงต้องย้อนกลับไปดูในปี1970ในปี1967สหภาพโซเวียตซึ่งแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ MiG-25 ที่บินด้วยความเร็วสูงสุด3มาร์คที่ระดับความสูง 70,000 ฟุตในเวลานั้น MiG-25 ทำให้โลกตะวันตกต้องตะลึงและในการตอบสนองเรื่องนี้ในปี1970สหรัฐได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ F-15 เพื่อมาเทียบกับ MiG-25 ของโซเวียตและพัฒนาติดตั้งเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาเครื่องบินขับไล่ F-16 เพื่อเทียบกับ MiG-19 และ MiG-21 ซึ่งมีความคล่องตัวที่ดีอย่างไรก็ตามในปี1977ภาพ2ภาพที่ถ่ายโดยดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐ KF-11 ทำให้สหรัฐถึงกับต้องหงายหลังเลยทีเดียวนั่นก็คือซู27และ MiG-29 หลังจากวิเคราะห์วิธีการออกแบบของเครื่องบินทั้ง2ลำที่ถ่ายด้วยภาพถ่ายดาวเทียมกองทัพสหรัฐตัดสินว่าข้อได้เปรียบด้านการเคลื่อนที่ที่เครื่องบินขับไล่ของสหรัฐมีต่อเครื่องบินขับไล่โซเวียตนั้นอาจจะไม่ใช่ดังนั้นจากโปรแกรมการพัฒนาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์รุ่นที่4ที่จะมาแทนที่ F4 F105 F111 ซึ่งดำเนินการตามเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ในปี1985พวกเขาจึงได้แนวคิดใหม่สำหรับ Advanced Tactical Fighter หรือ ATF ที่มีความสามารถจากอากาศสู่พื้นลดลงและขยายความสามารถในการสู้รบแบบอากาศสู่อากาศให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะได้ควบคุมและครอบครองทางอากาศกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการพัฒนาโดยมีจุดประสงค์เพื่อการครอบครองพื้นที่ทางอากาศโดยมีอำนาจทางอากาศเหนือเครื่องบินขับไล่ของโซเวียตโดยสิ้นเชิงในปี1982บริษัทด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐได้เสนอโมเดล19รุ่นให้กับโครงการ ATF แต่ในปี1986การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่2รุ่นนั่นก็คือรุ่น YF-22 ที่เสนอโดย Lockheed Martin Boeing Engineer Dynamic Consortiumและรุ่น YF-23 ที่เสนอโดยกลุ่ม Northrop and McDonnell Douglas ด้วยวิธีนี้การพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกจึงเริ่มขึ้นกองทัพสหรัฐมีข้อกำหนดหลายประการสำหรับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ 1. ต้องมีฟังก์ชันล่องหน 2. มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูง 3. มีซูเปอร์คูลซิ่งโดยไม่ต้องใช้ Afterburner และ 4. มีการบำรุงรักษาที่ง่ายNorthrop เคยพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit และเครื่องบินขับไล่ F-18 Hornet มาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจใช้ประสบการณ์นี้ในการใช้เทคโนโลยีการหลบหลีกเรดาร์และเทคโนโลยีป้องกันการตรวจจับอินฟราเรดมาใช้ใน YF-23และในเดือนสิงหาคม1990 YF-23 ประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกซึ่งเร็วกว่า YF-22 1เดือนNorthrop ตั้งชื่อมันว่า Black Window 2ซึ่งสืบเนื่องมาจากการตั้งชื่อของ P-61 Black Window ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่กลางคืนที่ผลิตจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 YF-23 เป็นที่ทราบกันดีว่ามีความยาวรวม 20.6 เมตรความเร็วสูงสุด 2.2 มาร์คหรือสูงกว่าและ Cruising Speed อยู่ที่ 1.6 มาร์คหรือสูงกว่ารัศมีทำการรบสูงถึง 1,480 กิโลเมตรพิสัย 4,500 กิโลเมตรและอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถติดตั้งปืนกล 20 มม. 1 กระบอกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลาง 4 ลูกขีปนาวุธสกัดกั้นทางอากาศสู่อากาศ 2 ลูกอย่างไรก็ตามความสามารถที่โดดเด่นของ YF-23 นั้นมาจากรูปลักษณ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของ YF-23เพื่อเพิ่มให้ฟังก์ชันล่องหนมีประสิทธิภาพสูงสุด YF-23 ได้รับการออกแบบให้มีลำตัวรูปทรงเพชรมีลำตัวแบนโค้งมนปีกเครื่องบินผสมผสานรวมเข้ากับลำตัวของเครื่องบินมากไปกว่านั้นช่องระบายเครื่องยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามความร้อนของเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนอินฟราเรดและปีกหางแนวดิ่งและแนวระดับก็ถูกกำจัดออกไปและปีกหางที่เอียงได้รับการออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์ให้มากขึ้น
เนื่องจาก YF 23มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการล่องหนและสมรรถนะความเร็วสูงจึงมีประสิทธิภาพในการล่องหนที่ดีกว่า F 22และเนื่องจากการออกแบบ Brain Wing Body ความจุเชื้อเพลิงจึงมีขนาดใหญ่ทำให้มีวิสัยการบินที่ไกลกว่าและความเร็วสูงสุดยังมากกว่า F 22นักบินทดสอบในตำนานของ Northrop คือ Paul Mix เป็นคนเดียวที่บินได้ทั้ง YF 22และ YF 23และเขาให้คะแนนว่า YF 23มีความเร็วและการตอบสนองที่ดีกว่าดังนั้น YF 23ดูเหมือนจะเหนือกว่า F 22แล้วด้วยเหตุใดจึงไม่เลือก YF 23ให้เป็นเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐประการแรกเนื่องจากช่องระบายความร้อนของเครื่องยนต์ของ YF 23ได้รับการออกแบบให้สูงขึ้นจึงไม่สามารถติดตั้งระบบปรับท่อท้ายไอพ่นหรือเรียกว่า TVC ได้กองทัพสหรัฐต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถปรับมิก29และซู27ของโซเวียตได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในการต่อสู้ระยะประชิดและพิสัยไกลและ F 22 Raptor พร้อมกับระบบ TVC มีความคล่องตัวในการต่อสู้ระยะประชิดได้ดีกว่า YF 23เนื่องจากแนวคิดของ YF 23เป็นแนวคิดที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของระบบล่องหนโดยเห็นได้ก่อนโดยไม่ต้องต่อสู้ระยะประชิดยิงก่อนและหลบหลีกอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ประเมินว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เหมาะสมกับแนวคิดของสงครามสมัยใหม่มากกว่าซึ่งไม่ตรงกับสมัยนั้นประการที่2เกิดจากอิทธิพลของกองทัพเรือสหรัฐพวกเขาชอบ YF 22เนื่องจาก YF 23มีปีกขนาดใหญ่รูปทรงเพชรปีกพับไม่ได้ทำให้ยากที่จะบรรทุกลงในเรือบรรทุกเครื่องบินประการที่3วิธีการติดตั้งขีปนาวุธ YF 23ใช้วิธีการซ้อนขีปนาวุธบนและล่างแต่หากขีปนาวุธที่อยู่ด้านล่างไม่ถูกยิงเนื่องจากความผิดปกติอาจเกิดสถานการณ์อันตรายที่ไม่สามารถยิงขีปนาวุธที่ติดตั้งอยู่ด้านบนได้ประการที่4แม้ว่าจะไม่ทราบราคาของ YF 23แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าราคานั้นค่อนข้างสูงกว่า F 22เครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ของ Northrop ยังเป็นเรื่องที่ทำให้มีชื่อเสียงในทางไม่ดีกับกองทัพสหรัฐว่าด้วยมูลค่าสูงกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยและค่าบำรุงรักษาที่สูงเครื่องบินขับไล่ของ Northrop มักจะมีราคาสูงกว่าดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่า YF 23ต้องมีราคาแพงเช่นกันด้วยเหตุนี้กองทัพสหรัฐจึงเลือก YF 22หรือ F 22 Raptor เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปเหนือ YF 23และ F 22 Raptor ได้รับตำแหน่งเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกและถ้าหาก YF 23ถูกนำมาใช้เป็น F 23ในการผลิตจำนวนมากนั้นเป็นที่น่าสนใจของผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าจะสามารถทำได้ดีกว่า F 22ในวันนี้หรือไม่แต่ในความเป็นจริงเครื่องบินทั้ง2ลำเป็นเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมดังนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงไม่คิดว่าจะมีความแตกต่างกันมากนักอย่างไรก็ตามบางคนบอกว่า F 23น่าจะได้เปรียบในยุคนี้เมื่อเทคโนโลยีการล่องหนได้รับความเสถียรและเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเครื่องบินต้นแบบ2ลำของ YF 23ซึ่งผลิตในเวลานั้นถูกจัดเก็บโดย NASA เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยโดยลำแรกถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสหรัฐในเดลต้ารัฐโอไฮโอและลำที่2ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์การบินตะวันตกในทัวร์ลันออฟแคลิฟอร์เนียวันนี้เรามาดู YF 23ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่เพียงลำเดียวที่สามารถแข่งขันกับ F 22 Raptor ที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้หากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพราะนี่คือทุกเรื่องในโลกใบนี้